ย่าค่ะหนูบอกย่าแล้วย่ารู้แต่ย่าไม่อยากยอมรับความจริงว่าโชติเปลี่ยนไปขนาดนี้ไม่มีใครฟังย่าเลยโชติเรียกคนใช้มาไล่ย่าออกจากห้องด้วยอย่าห่วงเลยนะคะย่าทุกอย่างจะต้องโอเคย่ามากับหนูนะคะมิทิยาเดี๋ยวก่อนสิมิทิยาฉันขอโทษนะฉันไม่อยากจะมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอนะฉันขอโทษจะพูดเหมือนคุณน้องทำไมกันล่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะเธอทำตามคำสั่งหัวหน้าเพราะว่าหัวหน้าช่วยชีวิตเธอเอาไว้ความจริงก็เหมือนกันเธอน่ะไม่รู้มาตั้งแต่แรกว่าหัวหน้าคือย่านี่เองไงดีนะที่ปริยมนะเขาได้จากไปแล้วไม่งั้นเขาคงจะเสียใจมากแน่ๆที่รู้ว่าย่าหักหลังเราแบบนี้เขาคงจะเสียใจมากเพราะฉันเป็นกลุ่มเดียวกับคนพวกนั้นไม่มีที่ย่าถ้าเธอเกลียดเราจริงๆเธอคงจะไม่ร้องไห้ตอนเห็นเราทรมานใช่ไหมจะเป็นครอบครัวเราและจะเป็นไปตลอดไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงฉันขอสัญญากับเธอเลยนะว่าฉันคนนี้จะเคียงข้างเธอตลอดไปเลยฉันสัญญาเหมือนกันว่าฉันจะพยายามแก้ไขความผิดที่ฉันเป็นคนก่อเอาไว้บินทิยาถากุลแกจะต้องชดใช้ที่แกหักหลังหัวหน้าแบบนี้ไฟรักแดนเถื่อนศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 1:50 น.